ครับก็มาชมต่อนะครับผมอันนี้เป็นแอมขยายนะครับส่วนที่เป็นสินค้าที่ไม่สามารถลองได้นะครับอาจจะไม่พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับคือต้องการเอาไปซ่อมนะครับตัวนี้นะครับคือใช้งานไม่ขายตามสภาพนะครับผมก็สินค้าไม่ทดลองนะครับตัวนี้ก็จะขายลงมาถูกนิดนึงนะครับตามสภาพนะครับผมขายตามสภาพอันนี้ไฟไม่เข้านะครับคือข้อดีของที่นี่ก็คือเขาจะแจ้งให้รู้ว่าตัวไหนเป็นยังไงนะครับใช้งานได้ส่วนไหนนะครับของ Kenwood นะครับก็ยังแพงอยู่นะครับตัวนี้สินค้าไม่พร้อมใช้งานนะครับอาจจะต้องซ่อมนะครับเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับคือต้องแจ้งบอกทุกตัวนะครับผมราคาก็100,000นะครับหลัก 1,000 หลัก 2,000 3,000ก็มีนะครับผมอันนี้ของ Pioneer นะครับก็อยู่ที่ 1,000 บาทนะครับก็คือสินค้าไม่พร้อมใช้งานนะครับอาจจะต้องไปซ่อมนะครับผมอันนี้คือแจ้งให้ลูกค้ารู้นะครับแต่สภาพด้านนอกก็โอเคนะครับอาจจะมีส่วนบกพร่องไปบ้างนะครับอันนี้คือดังข้างเดียวนะครับเขาแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับพันเดียวนะครับอันนี้คือทุกอย่างก็บอกนะครับดีมากนะครับผมว่าเป็นการขายสินค้าที่ตรงไปตรงมานะครับคืออันนี้คือดังข้างเดียวนะครับราคาก็1,500นะครับของ Kenwood นะครับตัวนี้เป็นอันนี้ของ Pioneer นะครับซึ่งบางตัวก็ผมดูแล้วสภาพก็ยังดีมากนะครับแต่ว่าเขาจะแจ้งว่าตัวนี้ก็คือใช้ไม่ได้เป็นบางตัวนะครับคืออันนี้คือออะไรเสียงไม่ออกครับไฟเข้านะครับไฟเข้าคือเสียบแล้วมีไฟเข้าแต่เสียงไม่ออกครับก็จะต้องส่งซ่อมนะครับพวกนี้ราคาก็อยู่ที่1,500-1,600ครับ1,500นะครับ2,000ก็มีนะครับก็มีทั้งของ Pioneer ของYamaha นะครับอันนี้เสียงไม่ออกเหมือนกันนะครับเขียนไว้อย่างนั้นนะครับ1,100นะครับตัวนี้สินค้านี้ไม่ต้องลองเลยไฟเข้านะครับแต่ว่าหน้าจอไม่ติดนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับเป็นของYamaha นะครับเป็น Yamaha 2,000 นะครับตัวนี้ 2,000 นะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปซ่อมหรือว่าซื้อไปจำหน่ายต่อนะครับอันนี้ก็ไฟเข้านะครับเสียงไม่ออกนะครับ ต้องขอไฟนิดนึงแล้วก็อันนี้นะครับของ Pioneer 1,500 นะครับผมแจ้งราคาให้ดูนะครับคือฝั่งนี้จะเป็นสินค้านำเข้าที่สภาพไม่พร้อมใช้งานนะครับผมก็จะมีป้ายติดบอกแบบนี้นะครับอันนี้แค่พันเดียวนะครับไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าครับแจ้งไว้อย่างนั้นนะครับก็ตัวไหนที่มันดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับก็จะมีแจ้งบอกนะครับก็โกดังคิงไกนะครับความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับไม่มีการย้อมแมวขายนะครับสินค้านำเข้าถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับวันอาทิตย์ปิดนะครับผมเปิดเฉพาะวันปกตินะครับก็โทรสอบถามได้นะครับเวลาทำการแล้วก็จะมาฝั่งนี้นะครับของโซนี่นะครับผม1,500อันนี้ไฟไม่เข้านะครับเขียนไว้อย่างนั้นนะครับราคาก็2,500นะครับ2,000 Kenwood นะครับบางตัวผมไม่แน่ใจว่ามันคือแอมไหมนะครับต้องให้ผู้รู้บอกนิดนึงนะครับมันน่าจะเป็นแอมขยายนะครับผมเดานะก็มีคนมาเลือกซื้อเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกๆของการล่มต้นปีใหม่นะครับอาจจะสินค้ามาใหม่แต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ค่อยมากนะครับยังไม่มากลับจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาซื้อของที่นี่ก็น้อยนะครับวันนี้แต่สินค้านี้มาเต็มโกดังนะครับไฟไม่เข้านะครับตัวนี้ของ Sony นะครับ 1,500 ของ Kenwood นะครับผมก็จะให้ดูแบรนด์แล้วก็ค่ายนะครับอันนี้ไฟไม่เข้านะครับ 2,000 ราคาก็หลัก 1,000 นะครับ 2,000 นะครับผมอันนี้คือยี่ห้อของเขานะครับเป็นมิกหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมเดานะแอมขยายเรื่องมิกนี่แหละท่านใดรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ 2,500 นะครับผม Sony อันนี้ก็ของแบรนด์ตัวนี้นะครับผมออกเสียงไม่ถูกอ่ะนี่นะครับ
เยอะจริงๆนะครับอันนี้วอลลุ่มเสียนะครับวอลลุ่มเสียคือถ้าจะให้เดานะครับสินค้าทุกตัวก็ต้องน่าจะผ่านการตรวจสอบเช็คจากพนักงานเขานะครับจากเจ้าหน้าที่ก็คือพนักงานขายก็จะคงน่าจะต้องตรวจสอบสินค้าว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับน่าจะผ่านการตรวจมาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเขาจะแจ้งว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับตัวไหนมันวนลุ่มเสียมั่งไฟไม่เข้าหน้าจอไม่ติดนะครับผมก็จะมีบอกนะครับตรงนี้นะครับข้อดีของการมาซื้อสินค้าที่นี่นะครับก็คือส่วนที่ใช้ได้ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งผมนำเสนอไปแล้วนะครับผมก็จะราคาหลัก 3,500 4,500 6,500 นะครับราคาก็จะสูงอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับผมว่านะอันนี้ของ Pioneer Sony นะครับแล้วก็อันนี้ยี่ห้ออะไรนะครับเนี่ยผมดูไม่ชัดนะครับตัวนี้ 3,000 นะครับดีเลย์ไม่ติดนะครับอันนี้ดังข้างเดียวนะครับก็คือจะแจ้งอย่างนี้นะครับก็คือจะแจ้งให้ทราบว่ามันใช้ได้ขนาดไหนนะครับไล่มาทางนี้นะครับก็จะผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับแผ่นไม่อ่านนะครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันนี้มันเป็นดิสหรือเป็นอะไรนะครับคือแผ่นไม่อ่านนี่ก็คืออาจจะ compact disc หรือเปล่านะครับผมเดานะผมไม่แน่ใจนะครับท่านใดทราบก็ช่วยบอกนะครับแผ่นไม่อ่านนะครับก็น่าจะใช้กับเครื่องเล่นแผ่น CD หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับเป็นแบรนด์ของตัวนี้นะครับผมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับผมพยายามให้ดูว่ามันใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือใช้ไฟไม่เข้าหรือยังไงนะครับตัวนี้แล้วฝั่งนี้ก็จัดเต็มนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมให้ดูไปทั้งหมดนะครับตัวนี้ขออภัยครับไม่ชัดนะครับตัวนี้ไฟไม่เข้านะครับขาย 1,500 นะครับผมไฟของชาร์ปนะครับตัวนี้ของชาร์ปอันนี้ก็ 3,000 นะครับราคาก็ยังหนักอยู่นะครับตัวนี้ก็ราคาหลักพันก็มีนะครับคือจะเป็นแอมป์ล้วนๆนะครับแล้วก็เป็น compact disc นะครับผมเดานะผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือเป็นตัวที่ให้ดูนะครับดีเลย์ไม่ติดนะครับก็เขียนบอกอย่างนั้นนะครับว่าดีเลย์ไม่ติดมันคืออะไรนะครับต้องคอมเมนต์มานิดนึงนะครับผมไม่ใช่ช่างผมก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะพาชมแล้วกันนะครับผมวันนี้สบายๆนะครับนั่งรถจากรถไฟฟ้านะครับผมนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีแบริ่งนะครับผมแบริ่งแล้วก็ต่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะมี2แถวนะครับแต่ผมไม่รู้นะนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีก30บาทนะครับผม 2,000 นะครับตัวนี้ถ้าต้องการนะครับมีทั้งไมค์กอล์ฟนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีนะครับตู้ลำโพงนะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับมีเยอะนะครับแล้วโดยเฉพาะนี่นะครับแอมป์นะครับแอมป์ขยายนี่เป็นมาเป็นกองทัพนะครับเยอะจริงๆนะครับถ้าใครต้องการนะครับผมเยอะมากๆนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมก็จะพามาดูฝั่งนี้นะครับน่าจะเป็น compact disc นะครับฝั่งนี้นะครับผมเดานะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องในการใช้งานนะครับเพื่อนๆขอบอกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแผ่นไม่อ่านนะครับคือ500นะครับตัวนี้500อันนี้กดแผ่นออกไม่ออกนะครับคือน่าจะต้องเช็คมาแล้วนะครับเช็คมาแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงแผ่นไม่อ่านนะครับบางตัวก็จะเขียนว่าอย่างนั้นก็คือขายตามสภาพนะครับตัวนี้สภาพของมายังไงก็ขายอย่างนั้นนะครับขายตามสภาพนะครับตัวนี้นะครับคือสินค้าไม่พร้อมใช้งานสินค้าขายตามสภาพนะครับไม่ทดลองนะครับตัวนี้ก็คือไม่ต้องทดลองอันนี้ถาดเสียนะครับถาดใส่แผ่นเสียนะครับ compact disc นะครับผมอ่านตามป้ายนะตามตัวนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นเครื่องเล่นอะไรนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าจะมีเสียนะครับอันนี้ถาดเสียนะครับฝั่งนี้ทั้งแถบนะครับผมเนี่ยครับถาดเสียนะครับ500นะครับตัวนี้แบรนด์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับช่วยดูนิดนึงนะครับถ้าท่านใดทราบก็บอกผมนิดนึงนะครับบอกว่ามันคือเครื่องเล่นอะไรนะครับตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นแอมป์ขยายหรือเป็น compact disc นะครับ
อันนี้ก็เคนวูดนะครับผมหลากหลายยี่ห้อนะครับหลากหลายแบรนด์นะครับแต่ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ทดลองนะครับเป็นสินค้าไม่พร้อมใช้งานขายตามสภาพนะครับเนี่ยเป็นชั้นทั้งนั้นนะครับฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับคือไปดูนี้จะต้องตาลายนะครับเลือกไม่ถูกจริงจะต้องเป็นผู้รู้ที่รู้เรื่องเครื่องเสียงมากๆนะครับถึงจะดูออกว่าตัวไหนใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับบางขั้นก็จะซื้อไปขายต่อนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะคือเห็นเขาไปจับราคากันแล้วก็จะเอาไปปล่อยมาเหมือนปล่อยพระอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แผ่นอ่านแผ่นไม่อ่านนะครับพันเดียวนะครับตัวนี้แผ่นไม่อ่านนะครับของเคนวูดนะครับผมแผ่นไม่อ่านนะครับตรงนี้แผ่นไม่อ่านทั้งนั้นแหละครับตรงนี้นะครับอันนี้แผ่นก็ไม่อ่านเหมือนกันนะครับไพโอเนียนะครับผมพันเดียวนะครับถ้าราคาเต็มๆที่มันใช้ได้ก็ 3,500 4,500 นะครับไพโอเนียเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้คือโกดังคิงไกนะครับที่เป็นตั้งๆนี้ก็คือเครื่องขยายแอมขยายนะครับแล้วก็คอมแพคดิสนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับฝั่งที่ฝั่งนี้ด้านในนี้น่าจะเป็นฝั่งที่รอซ่อมนะครับก็คือรอขายตามสภาพนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับผมก็มีเยอะจริงๆนะครับขอเชิญนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ถามเบอร์โทรแล้วก็ไปเดินชิวๆได้นะครับประมาณวันธรรมดานะครับวันทําการนะครับผมปิดวันอาทิตย์นะครับก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับอาจจะน้อยสำหรับเครื่องเสียงแบบอื่นนะครับส่วนมากจะเป็นแอมขยายนะครับเยอะมากครับขอเชิญนะครับ